สวัสดีครับผมนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำใบเครื่องรีดที่เป็นลักษณะคาร์ไบด์เป็นเครื่องรีดของเจ็ตนะครับซึ่งก็มีลูกค้าถามมากนะครับว่าอยากได้ใบเป็นลักษณะคาร์ไบด์นะครับถ้าเราใช้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับเสียงที่ดังกังวานมากก็เพราะใบเริ่มทื่อนะครับเห็นไหมครับใบก็จะเป็นลักษณะเป็นใบไฮสปีดแบบนี้นะครับก็จะเริ่มทื่อเราก็ต้องมารับกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าบางเคสเนี่ยลูกค้าอยากจะได้เป็นใบคาบายเลยนะครับอย่างเช่นตัวเจ็ตนี้เราก็มีคาบายให้เลือกนะครับเพียงแต่ว่าตัวลักษณะของเจ็ตใบก็จะมีรูประคองเห็นไหมครับรู2รูตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประคองให้เราใส่ใบไม่ให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับแต่ว่าใบที่เป็นคาบายเนี่ยที่เรามีจำหน่ายอยู่เนี่ยครับจะไม่มีรูเพราะว่าเมื่อมีรูแล้วเนี่ยคาบายก็คาบายนี่แข็งแต่เปราะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เสริมไปกับตัวใบที่มีความเหนียวอย่างเงี้ยนะครับตอนใส่ใบเข้าไปก็จะเป็นใส่คู่กับตัวแผงอัดน็อตนะครับจะเป็นน็อต7ตัวนะครับตัวนี้แหละครับเป็นใบที่อยู่ในกล่องคาบายนะครับใบคาบายก็จะมีของยี่ห้อคูก้านะครับอันนี้ที่เราจำหน่ายอยู่เป็นคาบายที่แปะอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีสีเทาๆเข้มกว่าปกติถ้าใบปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นใบไฮสปีดนะครับทุกยี่ห้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใบไฮสปีดทั้งนั้นเลยที่ติดไปกับตัวเครื่องนะครับไม่ว่าเจ็ตบากิต้าหรือว่าเรียบีนะครับก็จะเป็นใบไฮสปีดแต่ใบคาบายนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาทำกันข้างนอกนะครับใบคาบายก็คือใบที่เอาคาบายมาแปะลงบนใบอีกทีนะครับทีนี้ตัวที่ติดมากับเครื่องเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีรูแต่ใบที่เราจำหน่ายอยู่เห็นไหมครับตัวนี้มีคาบายแปะหน้าอยู่ประมาณเซนนึงนะครับลึกไปประมาณมิลหนึ่งโดยประมาณนะครับก็แต่เวลาใส่ถ้ามีรูผมก็จะใช้วิธีกดใช้ครีมบีบตัวนี้เป็นปิ้นนะครับกดลงไปเลยนะครับหรือเอาค้อนเคาะลงไปเบาๆก็ได้นะครับตัวรูตรงนี้ก็จะหายไปอย่างนี้กดไปแล้วหรือว่าถ้าท่านจะใส่หรือว่าจะใส่กับใบเก่านะครับก็เอาเหล็กส่งเนี่ยครับส่งออกมาใหม่ได้นะก็สามารถส่งออกมาใช้งานได้นะครับหรือว่าจะบีบกลับไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความแข็งแรงนะครับไม่ต้องกังวลเพราะผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือความแข็งแรงนั้นขึ้นอยู่กับน็อตอัดหลังตัว7ตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเดือยหรือว่ารูนั้นก็คือเป็นลักษณะการช่วยประคองไม่ให้เราจัดเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเกินไปนะครับครับเวลาเราจะติดตั้งเราก็กดตัวปิ้นทั้งสองข้างนะครับด้วยครีมล็อกตัวนี้ด้วยครีมเนี่ยนะครับให้หายเข้าไปในตัวบอดี้ของชุดยึดใบเครื่องรีดนะครับน็อตที่เรียงกัน7ตัวตัวนี้แหละครับเป็นตัวอัดหลังทำให้ใบนั้นอยู่แน่นแต่ว่าตัวปิ้นนั้นจะช่วยประคองระยะซ้ายขวานะครับช่วยกัดระยะเวลาเราใส่นะครับแต่ทีนี้ว่าเวลาเราใส่เนี่ยใบตัวนี้เราจัดเอาได้นะครับแล้วจัดให้กึ่งกลางก็ได้นะครับเวลาจัดเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาตัวใบนะครับแบบนี้ฮะอย่างที่ผมทำต่อก่อนที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับหรือว่าเราจะชิดแถบใดแถบหนึ่งให้เหมือนกันนะครับแล้วอีกแถบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะตั้งระยะตอนเรารู้ของเรานะครับตั้งระยะหน้าเครื่องนะครับแม่เนี่ยนะครับเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วจับเอาได้นะครับนะครับปกติก็จะมีตัวก้ามปูตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นตัวชนใบนะครับเวลาเราตั้งใบนะครับตัวนี้เขาจะมีสปริง2ตัวนะครับไว้ดันใบเราก็จะชนกับตัวเรียกว่าเป็นตัวจิ๊กตั้งใบนะครับเป็นก้ามปูพอเสร็จแล้วเราก็ไขหัวไขท้ายให้แน่นตึงๆก่อนก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาตัวจิ๊กออกตัวจิ๊กตั้งใบนะครับจิ๊กตั้งใบคือสต็อปเปอร์นั่นแหละครับไว้ชนเสร็จแล้วเราก็มาอัดแน่นตอนหลังนะครับตรงนี้แหละครับตรงใบคาบายนี่นะครับถ้าเกิดเขาเรียกคาบายทิปหรือว่าทางสเตนคาบายนะครับใบพวกนี้จะมีการทนความร้อนที่ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็คือเหมือนมีคาร์บอนอยู่ในเนื้อเหล็กมากก็คือจะมีความแข็งแต่จะมีความเปราะนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุว่าทำไมไม่เอาคาบายทั้งใบเลยไม่ได้ครับเพราะใบมันจะแตกนะครับครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับก็จะเป็นของเจ็ตโดยตรงเลยนะครับรุ่นนี้เป็นของคูก้าตามภาพนะครับ
ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าจำหน่ายมานานแล้วนะครับรหัส 50780-5 นะครับราคา 2,500 บาทรวมส่งแล้วนะครับก็ทำให้การรีดไม้นั้นทนขึ้นหรือว่าใช้งานได้นานขึ้นแต่ว่าการรับใบต้องใช้กากเพชรรับนะครับหินพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ให้ลูกค้าเสร็จก็มาลองในห้องนะครับอันนี้เรามีห้องเหมือนห้องเทสให้ลูกค้าก็ใส่ไม้จริงเลยครับอันนี้ใช้ไม้สักใสนะครับแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับครับในภาพก็จะเป็นการทดลองใช้จริงนะครับในการเทสให้ลูกค้านะครับลูกค้าเอาใบมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกค้ามือใหม่ไม่เคยตั้งแต่ใช้มาไม่เคยเปลี่ยนใบเลยแล้วก็อยากเปลี่ยนใบเป็นใบขบ่ายด้วยก็เลยทำคลิปวิดีโอกันออกมานะครับแล้วก็ทดลองใช้เวลาใส่นั้นถ้าเกิดจริงๆเราใส่กระจายให้ทั่วหน้านะครับสำหรับไม้ลูกค้าหลายท่านชอบใส่แต่ตรงกลางนะครับใส่ตรงริมเนี่ยนะครับดีนะครับแล้วเสียงก็จะไม่ดังด้วยนะครับเห็นไหมครับไม้ที่ออกมาก็จะเรียบแต่พวกไม้สักนี่เขาเรียกว่ากินใบหน่อยนะครับใส่ไปจะใบจะทื่อเร็วนะครับลูกค้าก็ชอบเปลี่ยนมาเป็นพวกใบขาบ่ายเนี่ยนะครับครับถ้าอย่างนี้เราใส่เครื่องดูดฝุ่นก็จะช่วยให้ฝุ่นนั้นไม่กระจายตามพื้นนะครับแต่ถ้าไม่มีฝุ่นก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าใบที่เราถอดออกมาอันนี้เป็นใบไฮสปีดของเขานะครับผมก็ถือโอกาสรับให้ลูกค้าทดลองรับกันเลยนะครับรับกันหน้าร้านนี่แหละครับตรงนี้เป็นชุดรับที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเป็นหินสำหรับหินขาวนี่หินสำหรับรับใบไฮสปีดหรือว่าใบออริจินอลของเขาเนี่ยนะครับผมก็รับเลยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็ให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับครับอันนี้ผมรับแห้งนะครับแต่จริงๆถ้ารับเปียกเนี่ยคือใช้น้ำหรือว่าตัวป๊อกกี้ฉีดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ความคมนั้นยังรักษาได้นานกว่านะครับครับหรือว่ามีน้ำหยดช่วยเนี่ยก็จะทำให้ความร้อนก็ไม่เกิดขึ้นในระหว่างการรับการรับเองอย่างเรารับเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไปจ้างรับผมเคยเห็นนะครับไฟแดงแลบออกมาเต็มเลยครับนั่นแหละเหล็กจะเสียโครงสร้างนะครับแล้วก็จะทำให้ความคงทนในระยะยาวนั้นไม่ดีนะครับนี่นะครับผมก็มาลองกรีดกระดาษดูก็โอเคนะครับคมพอใช้ได้ขึ้นอยู่กับเราตั้งองศาตั้งอะไรให้ดีนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับตั้งแต่การใช้จนกระทั่งการรับเลยนะครับหวังว่าใบขบ่ายจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม